หนุ่มญี่ปุ่นสะสมกระดูกไก่ย่างหวังเปลี่ยนบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ ซากานะคุโดหนุ่มชาวญี่ปุ่นคนนี้เขามีความใฝ่ฝันที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กระดูกแต่ประเด็นที่ทําให้คุโดกลายเป็นกระแสก็คือเขาสามารถเปลี่ยนเมนูไก่ย,ย่างฝรั่งเศสให้กลายเป็นงานศิลปะโครงกระดูกที่สมบูรณ์แบบสุดๆคุโดได้โพสภาพล่าสุดผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวก่อนที่จะได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลอย่างแพร่หลายเขาเริ่มจากภาพไก่ย,ย่างฝรั่งเศสที่ซื้อมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในจังหวัดคานากาวะเขาได้ทํากระดูกไก่ย่างทั้งหมดหลังจากที่กินนเสร็จําาม ควาามสะอดฟอกสีขาวหลังจากนั้นเขาจึงค่อยๆจัดเรียงใหม่ให้กลับมาเป็นตัวในสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งภาพโครงกระดูกไก่ดังกล่าวถูกแช้ออกไปอย่างรวดเร็วคุดโดอ,ออกมาเผยถึงวิธีการทำว่าเขาได้นำกระดูกไก่ไปตากแห้งฟอกขาวและประกอบกลับมาที่เดิมแต่ผลงานชิ้นดังกล่าวก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจคุดโดเท่าไหรเพราะเขาได้เผยทางกระดูกชิ้นเล็กๆเ,เข้าไปด้วย ซึ่งงานศิลปะชิ้นนี้ใช้เวลาทำหลายสัปดาห์พอต้องรอถึง14วันกว่ากระดูกทั้งหมดจะแห้งและสามารถประกอบได้คุดโดยังมีผลงานที่น่าสนใจอีกหลายชิ้นเช่นหัวปลาขนาดใหญ่โครงกระดูกกบที่สมบูรณ์และนกขนาดใหญ่ที่หาดูได้ยากอีกด้วย